อร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสจาหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างไส้กรอกผัดเปรี้ยวหวานผลไม้เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หอมหัวใหญ่หั่นเต๋าไส้กรอกไก่ลงผัดพอสุกแล้วตามด้วยแตงกวาหั่นท่อนพริกฝรั่ง3สีหั่นมะเขือเทศราชินีปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่สับปะรดมะม่วงสุกหั่นเต๋าสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลเขียวหั่นและต้นหอมปิดไฟเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันและจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสจานหัวมะลาย